โอ้โหสวยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ลงทุนเลยเลยจีดู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 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชิเนลวันนี้นะคะแม่โบสนุกเป็นพิเศษเพราะว่าคนเดียวสนุกคนเดียวเห็นจากภาพหน้าปกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นบ้านบอลนะคะบ้านบอลหลากสีของน้องโยชิบ้านบอลที่ไหนมันออฟฟิศกูสืบเนื่องมาจากยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยแม่งแกล้งโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่แล้วแล้วก็ยังไม่เก็บก็ยังปล่อยไว้ยังปล่อยไว้จะปล่อยไว้ยังคิดมากยันปีใหม่เลยก็โยชิยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะเออดีเหมือนกันตอนนี้นะคะโยชิออกไปข้างนอกทุกคนอยากรู้ที่มาที่ไปไปดูในยิมย้อนใหญ่เลยไปดูที่ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะโอเคถ้าใครยังไม่เห็นนะคะวันนี้เราจะพาไปดูบ้านบอลของโยชิไปกันเลยเอาละเอา1 2 3กูต้องทำธรณีใหม่ไม่ให้มันทะลักไม่ให้มันทะลักออกมาเนี่ยตัวฉลาดอ่ะตอนแรกเขาเล่นกับวิชาด้วยแต่ว่าโอ้โหวิ่งเก็บกันค่อยๆเดินน่ะนี่นะทุกคนนี่ๆเนี่ยแม่โบเปิดให้ดูนะเดินเหมือนคนน้ำท่วมตรีมของเรานั่นคือต้นคริสต์มาสนะคะของอาเยลแล้วก็นี่นะคะมีไอรอนแมนที่ใครเคยจำได้มั้งที่ตอนนั้นที่โยชิอยากได้มากเด็กจัดเลยอ่ะ8 เดือนมั้งแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาตั้งให้โยชิได้เล่นดูสภาพอ่ะดูสภาพเออตัวทำงานของพีมอยู่ไหนนะนี่นะจะเอาเก้าอี้ออกมานั่งได้ป่ะไม่รู้ติดลัมโบกินี่เนี่ยเออนี่คือนี้นะคะตัวต้องจัดงานแบบนี้นะเออก็ต้องทำนี้แหละเพราะว่าเราจะอยู่แบบนี้จนกว่าโยชิจะเล่นเบื่อเออเอาเข้าไปเพราะว่าโทรลองคิดดูดินานๆทีเขาจะได้ทำแบบนี้นะเออตามใจตัวเลยเอ้าเรื่องจริงไม่เคยยอมจะทำอะไรตัวก็ทำเลยทำขนาดนี้แล้วนี่เออนี่เขาแจ๋วอ่ะเออดูดิอ่ะสนุกอยู่คนเดียวเลยอ่ะเออเดี๋ยวแล้วรอโยชิมาแล้วก็ให้โยชิมันเล่นไปเดี๋ยวเขาก็เล่นกับมาแล้วก็ตัวต้องตัดคลิปแบบนี้ทั้งคืนนะเออแล้วใครจะช่วยเขาเก็บแบบเยอะขนาดเนี้ยไม่รู้อ่ะคิดมึงคิดมาในลากเขามาหมดเลยไอ้เยลดายมาทั้งแพเนี่ยนี่ไอ้เยลยังไม่รู้เลยเออเดี๋ยวมันเปิดมามันช็อตตายเลยอ่ะต้องบอกกันว่ากงย่าอาเยลอาโอไม่อยู่เดี๋ยวกลับมาเราซื้อไพ่ทั้งหมดเลยอ่าได้ให้เปิดเข้ามาดูว่านี่เป็นไงเป็นไงดูพี่ยิ้มเล่นจักรีไงนี่เดี๋ยวแม่บัวนะคะจะรีวิวให้ดูนะคะนี่คือลูกบอล 1,000 ลูก 1,000 2,000 ลูกรวมของอาเยลด้วยค่ะของอาเยลเราก็ไปเอามาเล่นทั้งหมดเลยเออแล้วก็ต้นคริสต์มาสนะคะเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วต้นคริสต์มาสแล้วก็นี่มีโซฟาให้นั่งโซฟาให้นั่งเล่นนะแล้วก็มีลุงซันต้าให้นั่งเป็นเพื่อนพ่อยิ้มตอนกลางคืนแล้วก็มีนี่เลยนะชุดสามารถชุดบอลได้เลยเดี๋ยวจ๊ะเหมือนตัวทำสนองนี้ตัวเองอ่ะเขาไม่เคยเล่นแบบนี้นี่ไม่เคยมีใช่ไหมไม่เคยเก่งอ่ะโอเคมาเดี๋ยวรอโยชิแล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวรอโยชิกลับมานะคะว่าโยชิจะว้าวจะชอบแค่ไหนหรือว่ากงจะว้าวหรือว่าเยลจะว้าวหรือว่าจะโดนด่าหรือว่าจะโดนด่าให้ทุกคนมาช่วยกันเก็บแต่ว่าคิดว่าวันนี้จะยังไม่เก็บหรอกเก็บไม่ไหวหรอกมันเยอะจัดดูดิเหนื่อยอ่ะนี่คือมิดตัวคนเลยนะดูดิมิดเลยมิดตัวคนเลยเราลองมานอนตรงนี้แล้วเขาถมตัวดิแม่งลึกมากอ่ะเห็นไหมตอนนี้พี่ยิ้มหายไปแล้วอ่ะตัวหายไปแล้วอ่ะกลายเป็นช่องเด็กเลยเนี่ยโบโยชิไม่ได้ทำคลิปเด็กแบบนี้มานานแล้วนะโอเคพอเลิกกูไม่จริงตั้งเดี๋ยวเรารอน้องโยชิกลับมาดีกว่าโยชิดูดิมันจะชอบไหมดูสิว่าโยชิจะตื่นเต้นแค่ไหนเอาต้นคิดว่าไปไหนดูดิฮะดูดิไปดูไหนอะโอ้โหสวยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ลงทุนเลยเลยโยชิดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดย
ได้เลยแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยนะจะทำงานนี้จะทำงานอย่างเงี้ยปีใหม่เลยชี้ชอบอ่ะลูกเฮ้ยชอบอ่ะชี้ชอบมาที่หนูด่าคุณด่าคุณทำไมอ่ะโอ้โหไงเยอะไม่ชอบมันนิ่มเลยจีโอ้ไม่ล้มล้มก็คิดมึงต้องขอบคุณลุงกับแม่มึงเลยนะพ่อไม่เกี่ยวในงานนี้จะบอกให้ใช่พ่อเพราะว่าลุงกับแม่ทำให้อยากรู้ไปดูช่องนิ่มน้อยเดี๋ยวจะให้พี่เอวนะครับสปอยนิดนึงสปอยนิดนึงคือเรามีรางวัลเยอะมากเกือบ20รางวัลอะไรรู้ไหมตอนนี้อะไรรู้ไหมผู้อินชาย FC แล้วพนักงานพนักงานบริษัทเฮ้ยไปด้วยเฮ้ยไปมาเช่ามาเช่ามาเช่าหมดจริงๆตอนแรกจะซื้อมาเช่าให้ FC แต่ว่าหมดทั่วประเทศไทยพอเฮ้ยสปอยล์ก่อนเราจะไลฟ์สดแจกรางวัลคริสต์มาสใน Facebook เพจออเรียนแมนใช่ป่ะสปอยล์แค่นี้บอกตอนนี้ไม่รู้นะฮะว่าสรุปว่าโยชิแม่มันหรือโอ้ยลุงสนุกกว่าลุงก็ชอบด้วยลุงสนุกกว่าโอ้โหมันล้มแล้วไม่เจ็บเว้ยใช่ไหมโอ้โหไม่มันจะไม่เจ็บไม่ว่าเดี๋ยวมันหัวมันจะเลยเข้าผนังไงตอนนี้เหมือนโยชิเหมือนแบบมีสวนสนุกอยู่ในบ้านนะคะทุกคนโอ้โหมันโดดเป็นแม่น้ำเลยอะว่ายแบบนี้เลยอะว่ายเป็นแม่น้ำเลยอะดูดิโอ้โหระวังปากแตกนะลูกวันนี้นะคะพ่อยิ้มจะต้องทำงานแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งห้องไว้งี้เลยเพราะว่าเราเก็บไม่ไหวแล้วไม่เก็บไม่เก็บปล่อยให้โยชิเล่นนะสักจนหมดงานคริสต์มาสอ่ะปีใหม่เลยเหรอเออให้พี่ไปเล่นนี่เป็นไงพ่อใจดีเป็นไงล่ะจ๊ะเมียจ๋าไม่น่าทำเลยไหนอ่ะเนี่ยจะไปกินรอยยิ้มใหญ่เป็นไงตรงหน้าต้องมานั่งเก็บเนี่ยต้องมานั่งเก็บลูกบอลตัวไม่ช่วยเขาเก็บเลยเออนี่ตัวอยู่กับลูกบอลกี่วันเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยตัวปกอยู่งั้นเนี่ยเออดูดิคือไม่ไหวแล้วอ่ะต้องมานั่งเก็บแล้วหลังอ่ะอ้าววันหลังก็จะแกล้งอะไรอ่ะเออให้มันไม่ลำบากตัวเองทุกคนครับเดี๋ยวขอตัวเก็บทำความสะอาดรีโนเวทห้องก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่งมาเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วทั้งพี่ยิ้มออกกำลังกายตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ต้องนอนแม่งเนี่ยกิ้งลูกบงลูกบอลครับเจ็บหลังไว้หมดมาเก็บกันดีกว่าให้พี่โบปิดคลิปครับเยี่ยมแตกกันเลยทีเดียวเชียวนี่ครับเสร็จเรียบร้อยกลับมาสวยเหมือนเดิมอันนี้ยังไม่เก็บเดี๋ยวจะมีเทศกาลเฟสติวัลของพี่เยลนะครับมาแจกของรางวัลกันในนี้เก็บไว้ก่อนตอนนี้ห้องก็เรียบร้อยแล้วลาเพียงเท่านี้ครับชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบโยชิด้วยเพราะมันจริงจังตั้งแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มันก็เลยต้องลามมาถึงโบโยชินะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ